นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691นะครับในเบรกนี้นะครับเราต้องบอกว่ายังคงเปิดรับสายนะฮะแล้วก็ SMS ด้วยนะครับก่อนที่เข้าเนื้อหาครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มินักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมหลังจากที่เบรกกันยาวๆนะฮะนี้เราก็มาแล้วนะครับก็เปิดสายแล้วนะครับแล้วก็โทรกันมาได้เลยนะครับคำถามขึ้นมาเลยดีกว่านะนี่มาแล้วครับครับผมอ๋อนี่คือคำถามเดิมอยู่สักครู่นี้นะครับรู้สึกวันนี้พี่ตู่จะดูเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะเวลาคุยวันนี้อารมณ์ดีงานเข้าสิอ๋อนิดนึงมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามางานคืออะไรเนี่ยก็คือต้องบอกว่าปีหน้านะฮะก็มีอะไรกับ Speed Rider นิดนึงนะฮะคือเราก็มีอะไรกับ Speed Rider มีปัญหาเหรอครับผมยอมทุกอย่างนะโอ้โหให้ใจง่ายว่ะเองอ่ะก็เดี๋ยวลองดูครับตั้งแต่เดือนมกราไปแล้วก็จนถึงกิจกรรมใหญ่ของ Speed Rider ของเรานะฮะที่จะมีการออกทริปนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเราลองเซิร์ฟกันไปแล้วนะครับว่าบางแสนบางแสนก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเขาใหญ่ก็ไม่ได้ไปนี่ครับแต่คราวนี้ครั้งหน้าไปสิไปต้องไปดิเพราะว่าบอกได้เลยนะครับว่าสนุกมากๆนะครับแล้วยิ่งไปกับพิธีกรทั้งสองท่านด้วยแล้วเขาบอกได้เลยว่าประสบการณ์ล้วนๆเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะดีกีเขาไม่ใช่ย่อยนะ35ฮะไม่ใช่40ดีกีดีกว่าโอ้โหอย่าพูดดีกว่ามารับสายดีกว่าครับคุณเอกสวัสดีครับ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 พิธีกรทั้งสามท่านนะครับครับผมสอบถามเรื่องอะไรครับวันนี้ก็สวัสดีช่างกิ้งด้วยครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับดีใจจังเปิดมาเจอช่างกิ้งโอ้ดีใจนะเฮ้ยเดี๋ยวกิ้งก็ดีใจเหมือนกันตัวเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับตัวเป็นใช่เอ้ามีอะไรถามครับวันนี้ถามนะครับก็คือผมได้ข่าวมาว่านะครับตัว Z800 เนี่ยที่ครับทางศูนย์คาวาเนี่ยเขาสต็อกของไว้10ปีครับเห็นเขาว่าเห็นข่าวลือนะครับมันจริงไหมครับพี่ไม่ใช่ข่าวลือครับเรื่องจริงเพราะวันนั้นทีมงานคาวาซากิมาออกรายการกับเราเขาบอกจริงครับ10ปีแน่นอนวันนั้นคาวาซากิเขาบอกเลยนะไม่ได้มีแค่ Z800นะแม้กระทั่งตัว ER6N ก็ตามที่ยกเลิกสายการผลิตนะครับแล้วก็มีตัว Z650 เข้ามาแทนคราวนี้จะมีแต่ตระกูล Z ทั้งนั้นเลยนะฮะมาแทนก็ยังมีสต็อกอะไรจนกระทั่งรถ2จังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก KR อะไรพวกนี้ก็ยังมีสต็อกอยู่นะครับคืออันนี้เหมือนเขาพูดกันเอาไว้เฉยๆแหละว่า10ปีแต่จริงๆอ่ะอะไรมันก็มีสต็อกอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมอ๋อครับเพราะว่าผมไปดูตัวใหม่ของตัว Z900 ที่งานมอเตอร์เอ็กโปอ่ะครับแฟนผมเขาไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยแฮปปี้เขาบอกว่าคืออยากจะฝากนิดนึงนะครับตัว Z900 นะครับอะไรก็ดีหมดนะครับนะก็คือแฟนผมเขาติอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องบอกคนสอนมันเล็กไปเพราะคือว่าผมเอาเวลาผมบอกที่บอกอะไรเนี่ยไม่สามารถไปคนเดียวได้ครับเรื่องจริงนะพอเข้าใจตัวใจบ้าใจกล้าแฟนพี่เขาจะคิดว่าแบบพี่อยากไปคนเดียวเปล่าอะไรเงี้ยบอกมันเล็กก็ครับแฟนผมก็ว่าอะไรก็ดีอ่ะเขาก็ลองเข้ามาโอเคนะครับแฟนผมก็ด้วยสรีระของรถตัวนี้โอเคพัฒนามาดีมากเลยครับสำหรับรถตัวเล็กนะแฟนผมก็โอเคเขาน่าจะขับได้อยู่นะครับแกเขาบอกว่าโอ้เบาะเล็กจังเลยเบาะนี่เราเอาไปทำใหม่ได้ไหมครับโอ้โหได้ดีครับทำไมทำไม่ได้นะฮะเบาะนะฮะพอเราซื้อออกมาปุ๊บเนี่ยผมจะแนะนำร้านอยู่ร้านนึงนะครับชื่อร้านหน่อยวัดดานอ๋อร้านพี่หน่อยวัดดานไปหาแกเลยชอบทรงแบบไหนอะไรแบบไหนบอกเบอร์เขาทำได้หมดเลยอยู่แถวไหนครับเนี่ยพี่ผมอยู่อ่ะไทยราชครับโอ้ไทยราชตรงนี้มินบุรีนะครับก็ไปนะฮะหน่อยวัดดันออกมาแล้วโทรหาพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ให้เบอร์พี่หน่อยไปแล้วก็เข้าไปคุยกับแกว่าเราต้องการทรงแบบไหนอะไรยังไงให้มันใหญ่ให้ขยายหน่อยอย่างเงี้ยได้ขยายฟองน้ำให้มันขยายมันดูเต็มเหมือนของตัวแต่800อ่ะครับน่าจะได้อยู่นะได้สบายเดี๋ยวนะลองถ้าเผื่อว่าเอามาจริงๆเนี่ยลองให้แฟนซ้อนดูก่อนของเดิมเขาไปซ้อนมาแล้วนะที่งานอีกโปรเขาไปซ้อนมาแล้วซ้อนแล้วลองซ้อนนั่งขี่ดูใช่ป่ะเพราะมันเข้าร่องเข้ารอยอะไรดีหรือเปล่านะฮะแล้วก็ค่อยไปทำนะครับเพราะของเดิมเนี่ยมันนิ่มมันดีอยู่แล้วครับนะครับก็ทำได้ครับง่ายถ้าหนังเพิ่มก็ไม่ยากครับสบายครับแล้วพี่ได้รีวิวไอ้ตัวนักเจ้าร้อนมาอย่างครับได้ไปลองขับได้ไหมยังครับกำลังจะครับ
เราจะไม่ปล่อยเดโมมาเลยรออยู่น่าจะเป็นเดือนหน้าตัว650ก็ยังไม่มีใครปล่อยแต่เราก็ใช้วิชามานเอามาได้แล้วแล้วก็เอาไปที่เขาใหญ่กันมาแล้วนะครับใจเย็นแล้วต้องไปถลุงมาแล้วถลุงมาแล้วนะครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับรีวิวก็เอามาให้ชมกันบ้างนะพี่นะได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยยินดียินดีครับผมครับต้องขอบคุณมากครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแหมมือไม้อ่อนอ่อนชอบชอบเป็นนางรำเก่าไม่ใช่นะมโนเก่าดิมโนแม่มโนพูดถึงมโนมโนก็ดีนะฮะเขาพูดถึงว่าซ้อนท้ายอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้เพราะว่าเขาบอกตัวนี้เน้นความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเพราะฉะนั้นสปอร์ตเนี่ยท้ายมันจะเรียวเล็กครับนะครับก็ไม่สามารถขยายฐานเบาะขยายฟองน้ำมันกว้างขึ้นครับก็นั่งได้ทำได้คนไทยทำได้ไม่ยากไม่ยากครับโหนี่ถ้าเห็นนี่คือรถญี่ปุ่นนะถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยอย่างดูคติเนี่ยเล็กนิดเดียวยิ่งหนักกว่านี้ใช่ไหมหนักกว่านี้อีกหนักกว่านี้แล้วจะเอาก้นที่ไหนไปวางเลยเนี่ยส่วนมากเขาขี่คนเดียวไงแต่อันนี้พ่อบ้านใจกล้าไปคนเดียวไม่ได้กล้าไม่พอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะมีเอนจินเบรกตลอดเวลาต้องซ้อนท้ายให้เพราะว่านั่นระบบสัมผัสระบบสัมผัสเอนจินเบรกนะเอามาต่อดีกว่าครับครับขอทัศนะเกี่ยวกับอุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์แบรนด์จีนหน่อยแบรนด์จีนหมายความว่าเป็นแบรนด์ของจีนเองหรือว่าเป็นของจีนหรือว่าของก๊อปปี้มันสนเจิ้นกงเปยต่างๆประมาณนั้นนะอย่างอะไรนะที่นำเข้ามาจำหน่ายก็บอกที่นำเข้ามาจำหน่ายเป็นยังไงบ้างใครสัมผัสมาแล้วบ้างต้องบอกว่าประเทศจีนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเสมอถูกต้องนะครับต้องขอพูดตรงนี้ก่อนมีเกรดของมันต้องมันจะมาตามราคาแต่บางทีมันก็ทำแบบลวกไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ครับลวกๆครับก็พูดง่ายๆว่าสั่งมาหมื่นชิ้นมันก็ทำหมื่นชิ้นอะแต่ไม่สนใจหรอกว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงมันปล่อยอย่างเดียวปล่อยอย่างเดียวแต่บางทีประเทศจีนเขาก็มีการพัฒนาดีก็มีหลายเกตที่บอกจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยฟาสต์คอร์เนอร์ย้ายเขาเรียกอะไรย้ายฐานการผลิตมาจากจีนนะฮะซึ่งพอย้ายจากญี่ปุ่นมาจีนครับพอจีนปุ๊บคราวนี้ทางจีนก็รู้เรื่องของโน้ตฮาวว่าจุดกาดจะต้องติดตรงไหนวางตรงไหนครับใกล้เคียงกับของมาตรฐานเลยครับแล้วก็ส่งเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก็มาขายตัดราคาอ๋ออันเนี้ยคือบอกว่าครับตัดเสื้อกาด5จุดเนี้ยก็จะมีแพทเทิร์นของมันครับเสื้อขนาดในไซส์ S M L X L ต่างๆจ้างจีนผลิตจนวันหนึ่งเราเลิกจ้างเขาแต่แพทเทิร์นมันยังอยู่แบรนด์ไปแล้วทุกอย่างไปแล้วอ้าวในเมื่ออยู่แพทเทิร์นอยู่ในเราเคยทำแล้วก็ไปหาเนื้อผ้าที่คล้ายกันเหมือนกันทำออกมาก็เกรดอาจจะต่ำหน่อยประมาณนี้แหละของจริงเขาขึ้นชื่อแล้วขึ้นชื่อแล้วไอ้เรื่องตามราคานี่แต่นี่มีหลายเกรดจีนท็อปก็มีนะก็ลองดูนะฮะเรื่องของจีนที่จะนำเข้ามาก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องของราคาครับราคาเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณภาพเป็นอย่างไรใช่เช่นเสื้อกาดตัวหนึ่งราคา 2,000 3,000 ใช่ซึ่งถามว่าผมเคยใช้ไหมผมเคยใช้นะฮะวิ่งไปนะฮะเสื้อกาดดีๆนะเสื้อกาดที่มาจากจีนนะวิ่งไปเพราะมันจะต้านลมอ่ะเวลาเราปุ้มจะต้านไม่พอนะฮะวิ่งไปสักพักนึงประมาณสักเดือนนึงไอ้ตัวนี้จะลุยแล้วจะลุยออกมานะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะซื้อของจีนเนี่ยต้องดูยี่ห้อสักนิดนึงว่าสินค้าตัวนี้มาจากจีนแล้วจีนเนี่ยเขาผลิตมาแบบไหนไม่ใช่ว่าเย็บแบบเสื้อโหลไม่ใช่เราก็ต้องคัดเกรดดูบ้างนะฮะศึกษาดูหรืออีกแบบนึงก็เป็นของก๊อปไม่ใช่ก๊อปเลยนะว่าละต้องเล่น อย่างของก๊อปเนี่ยมันของเทียบของเทียบของก๊อปปี้นะคือต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจอมาเป็นแบบเรียนแบบกันแต่ว่าคุณภาพเราสามารถมองได้ด้วยตาเปล่าเลยนะเนื้อผ้าต่างคือมันดูแพงต่างกันใช้คำว่าดูแพงต่างกันละกันใช่ป่ะคือถ้าแบบเป็นของก๊อปปี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นมาแบบเป็นรุ่นเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันหมดเนี่ยแต่รายละเอียดอ่ะมันเห็นชัดชัดถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวเห็นใช่เห็นรอยตะเข็บเห็นความเนียนความอะไรต่างๆนั้นเราต้องดูตรงนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าถามเรื่องคุณภาพมันก็ไม่เท่ากับของแท้หรอกแน่นอนแต่ราคามันถูกใช่เหมือนใส่เหมือนบางทีเพื่อนไม่รู้โอ้ซื้อมาโอ้ใส่ไดเนสมาเลยใส่ไทชิมาเลยก็ของพี่จีนเขาก๊อปเก่งใช่แต่เขาเก่งเรื่องตรงนั้นก๊อปนี่เก่งมากก๊อปโคตรเก่งเลยคนอะไรก็ไม่รู้มาดู SMS ต่อไปนะครับคลิก 125i ครับอยากถอดคอมไบเบรกออกทำยังไงก็ไม่ยากครับก็ถอดแค่ช่วงกระโหลกไฟหน้ามั้ง
ถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าจะมีเรื่องของเบรกนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งแล้วก็จะมีลวดสลิงคล้องกันอยู่เราก็ปลดตัวลวดสลิงตัวนี้ออกไปก็จะเป็นการปลดเรื่องของคอมบายเบรกที่กระจายไปที่เบรกหลังใช่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะใช้โดยการถอดคอมบายเบรกหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้สายเบรกเส้นเดียวร้อยยาวมาที่เบรกหลังเลยต่อตรงมาเลยต่อตรงมาเลยเขาเรียกว่ายิงสดยิงสดจริงเรื่องจริงนะยิงสดนะฮะได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะถ้าหมดก็สดชื่นครับได้หมดสดชื่นง่ายๆครับก็แพ้ไปคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองถูกต้องครับหัวตอกย้ำหน้าดูเกิดอะไรขึ้นมาต่อเลยครับครับผมยังไม่จบยังจบแล้วจบแล้วครับระหว่าง M อะไร MT09 กับ Z900 ขับไม่เกิน180จะใช้งานบนเขาค้อแล้วพุทธเบิกเป็นหลักตัวไหนดีครับโอ้โหอย่างนี้ต้องเน้นทอร์กอย่างเดียวครับ900นี่ไม่ได้ขี่เลยอยากรู้ฟิล900ก่อนก็เลยตอบไม่ได้มันตอบยากแต่ว่าถ้าเป็นตัว MT เนี่ยมันต้องห่วงเรื่องความโหดความดิบจี๊ดจ๊าดมาครบเป็นรถเนกเก็ตที่ทอร์กมาแรงชอบทอร์กมาแรงแล้วคุมรถเขาเรียกว่ารถค่อนข้างที่จะพลิกเลี้ยวได้ง่ายว่าสตาร์เนกเก็ตอ่ะช่วงฐานล้อมันสั้นทำให้การเลี้ยวโค้งง่ายเข้าโค้งง่ายพลิกโค้งง่ายแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของกำลังทอร์กเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่ารถตัวนี้เป็นทอร์กที่สูงมากคนที่เป็นมือใหม่อันตรายในการขับขี่ต้องไปเรียนรู้แต่ถ้าอย่างที่ถามอ่ะแสดงว่าค่อนข้างจะขี่เป็นแล้วล่ะถึงเอาตัว900เพราะฉะนั้นเราจะเปรียบเทียบไม่ได้ระหว่างตัว Z900 เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวกำลังทอร์กแล้วก็การเลี้ยวต่างๆมันจะตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนใช่ก็รอก่อนแต่ถ้าดูจากกราฟก็อย่างที่บอกอ่ะไอตัวชุดใหม่มาไม่ไปเป็นตัว650ครับตัว900กราฟมันจะค่อยๆขึ้นเนิบๆไปแสดงว่ามันจะไม่สมูทกว่าใช่จะสมูทกว่าแต่ในขณะที่ MT09 เนี่ยเขาเปิดตัวมากับเขาใช้ชื่อสไตล์ว่าสไตล์ติดไฟเตอร์เป็นสไตล์แบบบู๊ล้างผ่านครับเผากระท่อมปลายนานะฮะซึ่ง MT09 เนี่ยเผากระท่อมปลายนาระเบิดเขาเผากระท่อมเขาท่อมปลายนาปลายนาเขามีว่าต้องฝนตกอบถ้ามาแอบนั่นต่างไปช่อยมาสักตวงไปต่อดีกว่าคือเขาบอกว่า MT09 เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าล่อมาโหดมากนะครับเอนจินเบรกมาแรงขี่สนุกครับขี่สนุกเกียร์3ล้อถ้าเกียร์3นะความเร็วที่เหมาะสมนะอยู่สะบัดคันนิดนึงหน้ายังลอยขึ้นมาได้แต่มันดีตรงนี้ MT09 มันมีโหมดปรับให้ อ๋อมีโหมดปรับ SAB เล่นด้วยครับ SAB อยากให้มันโหดอยากให้มันธรรมดาอยากให้มันสมูทมันสามารถปรับได้ให้เข้ากับตัวเองสรุปยังสรุปไม่ได้ครับมันสรุปยังไงอ่ะยังไม่ได้นะต้องรอทดสอบกันก่อนนะครับเรายังไม่มโนนะเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบแล้วเดี๋ยวก็มาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงใช่เดี๋ยวข้อมูลมันจะไม่ตรงแล้วมันจะลำบากเดี๋ยวไม่ลำบากนะครับความสูง168ครับทัวริ่งตัวไหนเหมาะครับเหมาะหมดแล้วครับสูงเท่าผมครับผมขี่หมดแล้วครับทั้ง 1,200 ทั้ง 1,300 ขี่หมดแล้วพูดง่ายว่าขี่ได้ครับขี่ได้หมดถ้าชอบขี่ได้หมดเนี่ยนึกถึงคนที่เพิ่งเคลียร์ให้ที่ Big Wing อ่ะสูง168นะฮะแล้วก็ไปคุยกับยามที่ Honda Big Wing เรียบด่วนครับยามบอกว่าอยากจะลองแอฟริกาทวินอยากขึ้นไปนั่งอะไรอย่างงี้ยามบอกโอ๊ยสูงถึง180ขี่ไม่ได้หรอกเขาเลยกลับบ้านแล้วเขาก็มาออกรายการว่าแล้วก็โทรโฟนอินกันมาถามว่าเนี่ยผมไปมาเขาไม่ผมขี่หรอกผมสูงไปถึง180ผมก็ถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าบอกก็ไม่รู้คนข้างในเขามาบอกอย่างนี้เราก็เลยโทรกลับไปไปสอบถามว่าเจ้าหน้าที่วันนั้นใครอยู่บอกสุดท้ายแล้วก็เป็นรปภ.นั่นเองที่บอกว่าอย่างนี้เขาเลยงอนกลับบ้านแต่เราก็ประสานงานให้แล้วน่าจะไปทดสอบแล้วแหละตอนนี้สบายสบายครับได้ทุกรุ่นครับครับผมขี่มาทั้งหมดแล้วอะแอฟริกาทวินดูคติตัวมัลติสตาร์ด้าตัวใหญ่ GS ก็เรียบร้อยแล้วทั้ง800ทั้งตัว 1,200 หมดแล้วแสดงว่าซุปเปอร์ดุ๊กก็ขี่มาแล้วขี่ได้หมดขี่ได้ครับครับอยู่ที่ใจแล้วอยู่ที่ใจอยู่ที่เราชอบเราจะชอบรุ่นไหนมากกว่าจะมีวิธีการขึ้นการลงความสูงต่ำนี่สำคัญก็อย่างคุณก๊อฟเองเขาเองก็จะมีวิธีการขึ้นรถนะฮะหรือการลงรถก็คือ1เอารถไปจอดกับพิงต้นเสาไฟฟ้าไว้แล้วก็ลงจริงดูคติผมถึงปลายเลยนะปลายเท้าเลยนะไม่ได้สูงนี่คนเรามันมองด้วยสายตาไม่รู้หรอกต้องนั่งค่อมแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันก็เห็นวันนั้นไปพิงเสาไฟฟ้ากระโดดลงอ่ะจับลงอ่ะใช่เขาไปหาฟุตบาทไงพอไฟแดงปุ๊บก็หาฟุตบาทพอหาฟุตบาทไม่เจอเขาเหยียบไปกับรถข้างทางล้อพวกล้อยื่นออกมาข้างหลังอ่ะใช่เดี๋ยวทุบเอาขี่ได้ครับทุกรุ่นเลยครับนะไปลองค่อมดูอาจจะถูกใจตัวใหญ่ด้วยซ้ำไปดีครับพี่ๆครับทำไมสไตล์การขับขี่ MotoGP แชมป์โลกถึงมีสไตล์การถึงแตกต่างกันมากครับมันเป็นสไตล์ส่วนตัวครับเนี่ยนะฮะคืออย่างที่บอกไง2คนแล้วอ่ะถ้าเผื่อว่าเป็นระดับโลกนะวาเลนติโน่รอสซี่นะก็เป็นท็อกออเดอร์ทาวอยู่ระดับ
ช่วงต้นๆนะว่ากางขาออกมาทำไมนั่นคือเขาได้คำตอบว่ามันเป็นบอดี้เบรกครับคือเอาเบรกเขาเรียกอะไรสมมติว่าจะเข้าโค้งขวาการขาขวาออกมาพร้อมกับเบรกหน้าให้ลึกคราวนี้ปฏิกิริยาของระบบแอโรไดนามิกเนี่ยมันจะทำให้ล้อหลังเคลื่อนตัวมาทางซ้ายเคลื่อนก็คือหมายครับเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆหลักการย้ายล้อหลังนะฮะแต่บางคนก็บอกว่าไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจจะไม่ถึงเขาไงแต่นี่คือวานิโนลอฟฟี่เขาอธิบายมาแล้วเขาก็ให้เหตุผลมารวมไปถึงตอนนี้หลายคนก็ทำแล้วทำแชมป์โลกก็ทำนะมาเกสก็ทำเห็นทำกันรวมไปเยอะนะเปโดซ่าก็ทำรวมไปถึงมาเควสมาเควสเองก็ต้องบอกว่าเป็นคนแรกที่ทิ้งศอกลงไปเช็ดพื้นเพราะมันหูยางนี่เขาแบบว่าหน้ากว้างขึ้นจากการออกแบบของรถมอเตอร์จีพีเนี่ยหน้ายางกว้างขึ้นมันทำให้แบนได้เยอะคราวนี้ก็เลยต้องใช้เซ็นเซอร์ที่ศอกช่วยเดี๋ยวอีกหน่อยคงต้องมีเซ็นเซอร์ที่ไหลประมาณนั้นอันนี้เป็นความสามารถส่วนตัวเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ฝึกมาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วขึ้นตรงนี้มันลองดีกว่าแล้วมันเร็วขึ้นเวลามันลงใช่เวลามันลงอย่างมาเควสเนี่ยใช้หลักการย้ายล้อหลังนะคือที่สนามกาตาร์สนามแรกของปีนี้เลยคือเบรกล้อหลังให้เบรกล้อหน้าให้แบบให้ล้อหลังยกขึ้นเลยแล้วก็ใช้บอดี้เบรกเข้ามาช่วยทำให้ล้อเนี่ยเสียอาการพอล้อลงพื้นปุ๊บเดินเขาเร่งต่อมาพาร์ทได้ต่อมันก็พุ่งเข้าไปในโค้งอันนี้คือมีการทดสอบมาแล้วมันล้อที่สไตล์ใช่นะครับสไตล์ใครสไตล์มันแหละนะครับแชมป์โลกอยากเป็นแชมป์โลกก็ต้องเรียนต้องไปฝึกนะครับช่วงนี้ก็ต้องพักก่อนนะครับช่วงนี้เรามาพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับ Speed Rider